ถือว่าเป็นคำถามที่เป็นหัวข้อใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ก็ปัญหาเอาไปก่อนใช้เวลาประมาณมีเวลาที่กำหนด2 ชั่วโมงครึ่งคำถามไว้ก่อนก็อยากจะพูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งใหม่และเก่าส่วนที่เคยปฏิบัติเคยเข้าคอร์สมาแล้วก็ถือว่าบางคนก็เข้าใจแต่บางคนยังใหม่อยู่มากก็อาจจะบางส่วนก็อาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแม้ปฏิบัติมาหลายที่ก็ตามถ้าได้รู้เพิ่มขึ้นแม้จะเป็นข้อเดียวก็ตามแต่ทำให้เติมเต็มในส่วนที่ขาดทำให้สมบูรณ์ในข้อปฏิบัติเพื่อการก้าวย่างพัฒนาขึ้นไปในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกก็อยากจะพูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหลายของผู้ปฏิบัติตัวอย่างที่บอกกันหนึ่งก็คือต้องมีความตั้งใจหรือเป้าหมายที่จะต้องทำมีเป้าหมายถ้าหากไม่มีเป้าหมายก็จะทำให้ไม่มีกำลังในการที่จะประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ค่อยมีอันถ้าคนใดที่มีเป้าหมายในใจก็จะมีกำลังในการที่จะประพฤติปฏิบัติหรือมีความภาคความเพียรเพื่อที่จะทำเหตุให้ไปถึงเป้าหมายอันนั้นถ้าคนที่ยังเป้าหมายเลื่อนลอยอยู่ประเภทนี้ก็แล้วแต่อารมณ์หรือได้เพื่อนดีก็ดีไปอาศัยเพื่อนนำพาไปเก็บเล็กผสมน้อยจนเห็นคุณค่าแล้วตั้งอุดมการณ์หรือเป้าหมายถ้าเจอเพื่อนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องในด้านการประพฤติปฏิบัติก็อาจจะพาออกนอกเส้นทางก็ยังไม่มีอุดมการณ์ไม่มีเป้าหมายที่ตั้งไว้ในใจเพราะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติก็ควรจะมีเป้าหมายอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ได้ยากมากต้องมีบุญมากจึงจะได้และการที่เรามีชีวิตอยู่ยังไม่ตายถือว่าเป็นบุญมากแล้วเพราะคนที่ไม่อยากจะตายก็ตายไปเยอะแยะการที่เราได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ได้ยากมากแต่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้ในสิ่งที่ได้ยากมากแล้วถือว่าเป็นผู้มีบุญกุศลคุณงามความดีมากต้องบอกว่ามากครูบาอาจารย์ท่านยังบอกว่าการที่เรามีบุญกุศลคุณงามความดีมากอย่างนี้แล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจะหวังแค่เอาแค่บุญเอาแค่กุศลหรือว่าพอเป็นอุปนิสัยไปภายภาคหน้าครูบาอาจารย์ว่าขาดทุนถือว่าขาดทุนกับต้นทุนที่ทำมาและดีพร้อมมีความพร้อมที่จะเอาสิ่งที่ดีได้มากกว่านั้นมากกว่าพอที่จะเป็นแค่นิสัยอุปนิสัยเท่านั้นเพราะบางคนก็ยังไม่มีเป้าหมายก็มาเอาปฏิบัติธรรมได้บุญได้กุศลเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่า
มีความเครียดในการทำงานหรือว่ามีปัญหาทางบ้านมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับลูกมีอะไรทั้งหลายก็อาจจะมีหลายสาเหตุอันครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าขาดทุนนะถ้าคิดได้แค่นั้นเพราะการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้และตั้งพระศาสนาและพระศาสนาของพระองค์คือคำสอนของพระองค์ยังดำรงอยู่ได้แล้วเราเกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบพุทธศาสนาชีวิตยังมีอยู่เป็นไปอยู่และมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแนะนำอธิบายขยายความให้เราได้รู้ได้เข้าใจการที่เราเอาแค่ขอเป็นบุญเป็นกุศลแค่เป็นอุปนิสัยเท่านั้นก็พอถือว่าขาดทุนกับทุนที่ได้มาหรือทุนที่มีอยู่ถ้าลงทุนแค่นี้แล้วได้ผลแค่นี้ถือว่าน้อยมากทำยังไงถึงจะว่าคุ้มทุนท่านถึงบอกว่าบุญกุศลคุณงามความดีบารมีทำมามากถึงขนาดนี้หากจะหวังซึ่งมรรคซึ่งผลก็ย่อมสามารถที่จะหวังได้หวังเอาชาตินี้ก็หวังได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถทำให้ถึงได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาถึงเป็นพระอรหันต์นั่นจึงจะถือว่าไม่ขาดทุนเพราะถ้าตายจากนี้ไปเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้ฟังพระสัจธรรมอีกหรือไม่ไม่รู้ยังไม่แน่นอนถ้าเกิดขึ้นมาอีกทีด้วยบุญที่ทำไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ไปอยู่เกิดในนู่นในยุโรปหรือในแอฟริกาในอเมริกาเกิดมาแล้วที่ตรงนั้นเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแม้พุทธศาสนาจะยังดำรงอยู่ก็ตามขาดทุนไปแล้วบุญลดน้อยถอยลงไปแล้วเห็นไหมแล้วเขาก็สอนอะไรล่ะถ้ายังมีความเห็นที่ผิดที่ยังไม่สอนถึงพระนิพพานโสดาบันก็ไม่สามารถจะเอาได้ให้ทำบุญทำทานก็พอได้แม้แต่รักษาศีลก็ยังน้อยแต่ข้อพุทธศาสนาถ้าจะว่าโดยคำสอนของพระองค์นั้นถ้าพุทธศาสนาเปรียบเสมือนสถาบันการศึกษามีการสอนตั้งแต่อนุบาลจนจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็มีทั้งหลายสาขาด็อกเตอร์ในทางพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบก็คือพระอรหันต์ก็มีสุขวิปัสสโกเตวิชโชชลพิญโยปฏิสัมพิทัปปโตก็มีจบสาขาสุขวิปัสสโกตัดกิเลสได้แต่ไม่มีความพิเศษของจิตคือไม่สามารถที่จะเห็นวิญญาณหรือเห็นผีเห็นเทวดาไม่สามารถเห็นได้อันนี้ไม่มีความพิเศษแต่กิเลสในใจหมดด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาทำลายโลภโกรธหลงอวิชชาตัณหาอุปาทานในจิตได้แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ความเป็นทิพย์หรือความเป็นพิเศษของจิตในการที่จะเห็นอทิสมานกายคือกายที่ไม่ใช่กายมนุษย์นี้เรียกว่าผีเรียกว่าเทวดาเรียกว่าพรหมไม่เห็นมีแต่ความเชื่อมั่นในต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลงมือปฏิบัติสมบูรณ์ในศีลสมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกิเลสในใจหมดนี่จบด็อกเตอร์สุขวิปัสสโกประเภทเตวิชโชวิชาสามหมดกิเลสเหมือนกันแต่มีความพิเศษพิสดารของจิตมีความเป็นทิพย์ของจิตเช่นสามารถระลึกชาติในหนหลังได้ว่าตัวเองเคยเกิดมาในอดีตกี่ชาติตามกำลังแห่งบารมีไม่เสมอกันแต่ก็ระลึกได้
รู้ว่าสัตว์มาเกิดเนี่ยเกิดด้วยกรรมอะไรได้รับผลกรรมอันนี้เพราะกรรมอะไรทั้งดีและไม่ดีอันนี้รู้สามารถที่จะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นอันนี้เห็นนี่คือความพิเศษเรียกว่าเตวิชโชหรือวิชชาสามเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเห็นไหมจบด็อกเตอร์นะเหมือนกันแต่ความพิเศษมีความต่างกันอภิญญาหกอันนี้ดีกว่าพิเศษกว่าในความพิเศษนะแต่เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสเหมือนกันแต่ความพิเศษแห่งจิตเพิ่มจากวิชาสามมาก็สามารถแสดงฤทธิ์อภิญญาห่อเหินเดินอากาศดำดินได้หมดอันนี้คือเพิ่มเข้ามาและมีความพิเศษแห่งจิตมากกว่านี้มากกว่าวิชาสามเพิ่มขึ้นมาถ้าประเภทปฏิสัมภิทาญาณหรือปฏิสัมภิทัปปโตเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ประเภทนี้มีความพิเศษคือความฉลาดมากกว่าสามประเภทแรกธรรมะปฏิสัมภิทาแตกฉานในหัวข้อธรรมนี่มีความแตกฉานเลยในหัวข้อธรรมฟังธรรมที่บรรยายขยายความมากๆสามารถย่นย่อเป็นหัวข้อธรรมได้สั้นๆมีความชำนาญเอวัตธรรมปฏิสัมภิทาอัฏฐปฏิสัมภิทาอันนี้ให้หัวข้อมาสั้นๆว่าเช่นปล่อยวางหรือวางท่านสามารถอธิบายขยายความได้เป็นเล่มหนังสือเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้อันนี้มีความฉลาดในการอธิบายขยายความมีความฉลาดมากนิรุตติปฏิสัมภิทาถ้าเป็นประเภทนี้แล้วถ้าเป็นปฏิสัมภิทาญาณสมบูรณ์ภาษาไม่ต้องไปดิ้นรนไปเรียนเมืองนอกไม่ต้องไปเรียนถ้าสำเร็จปฏิสัมภิทาญาณเต็มสมบูรณ์นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณรู้ทุกภาษาพูดได้ทุกภาษายกเว้นจะไม่พูดเพราะบางทีพูดมากก็รำคาญคนมาวุ่นวายท่านก็จะไม่พูดอันนี้ก็มีอยู่ไม่ต้องเรียนภาษาสัตว์รู้นกรู้ลิงรู้อะไรทั้งหลายรู้เพียงแต่ท่านจะพูดไหมเท่านั้นเองรู้ไม่ต้องเรียนเพราะจิตมีความพิเศษพิสดารปฏิภาณปฏิสัมภิทามีความฉลาดเฉลียวในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมีปฏิภาณฉับไวแก้ปัญหาได้รู้เข้าใจกิเลสหมดเหมือนกันและคุณสมบัติทั้งวิชาสามอภิญญาหกท่านมีหมดนี่เป็นประเภทพิเศษแต่เป็นจบด็อกเตอร์กับจบด็อกเตอร์ประเภทที่พิเศษมากๆถ้าเป็นครูก็สอนได้ตั้งแต่อนุบาลจนสอนจนจบด็อกเตอร์นั่นแหละจะมาเป็นอนุบาลก็ทำตัวเป็นเด็กได้เป็นได้ทุกอย่างสามารถที่จะนั่นได้ประเภทนี้เรียกว่าฉลาดมากเห็นไหมเป็นประเภทอันคำสอนของพระองค์มีสอนตั้งแต่อนุบาลจนจบด็อกเตอร์อยู่ที่ว่าจะเลือกเอาระดับไหนเพราะคนก็มีตั้งแต่ยังอนุบาลจนมาถึงเรียนระดับด็อกเตอร์ถ้าสมมติว่าด็อกเตอร์เป็นพระอรหันต์ได้จบปริญญาโทเป็นเป็นอนาคามีก็แล้วกันปริญญาตรีโสดาบันต่ำกว่านั้นม.6ลงมาก็พรหมโลกมอต้นมาจัดเป็นเทวดาซะต่ำลงมาเนี่ยก็มนุษย์บ้างแล้วต่ำลงมาอีกอาจจะลูกผีลูกคนสัตว์ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะลงข้างล่างก็มีแล้วประเภทต่ำกว่าอนุบาลมีไหมยังเป็นลมเป็นแรงอยู่ก็มียังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เลยอะไรเลยก็มีพระองค์มีสอนให้ทั้งหมดคำสอนอยู่แล้วแต่ใครจะพัฒนาได้ระดับไหนแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่สอนก็มีทุกระดับแล้วส่งต่อกันไปสอนอนุบาลก็มี
แม้แต่ความรู้อาจจะสูงกว่าระดับอนุบาลแน่นอนแหละแต่มาสอนอนุบาลสอนปฐมก็มีส่งต่อกันขึ้นไปจะหาองค์ที่สอนได้ทั้งแต่อนุบาลจนจบด็อกเตอร์มีแต่น้อยไม่ใช่ไม่มีสอนเด็กก็สอนได้สอนปฐมก็ได้สอนมัธยมได้สอนมัธยมปลายก็ได้ตีโทเอกจนสอนด็อกเตอร์ก็สอนได้ประเภทนี้ก็มีแต่มีน้อยส่วนมากมักจะอ้าวอนุบาลสอนอนุบาลชำนาญในการสอนอนุบาลอ้าวปฐมชำนาญในการสอนปฐมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แล้วส่งต่อขึ้นไปพัฒนาละเลื่อนขึ้นไปก็อ้าวไปเจออาจารย์นี้ก็สอนอีกระดับหนึ่งขึ้นไปขยับภูมิขึ้นไปขยับภูมิขึ้นไป1มีความชำนาญ2เวลาจำกัดก็ขยับภูมิขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปจนแล้วคราวนี้ผู้มาเรียนมาศึกษาล่ะอย่างเราท่านมาศึกษารู้ตัวหรือเปล่าว่าอยู่ในภูมิไหนระดับใดบางทีเราไม่ได้กลับย้อนกลับมาดูแล้วณปัจจุบันเนี้ยเรามีอะไรบ้างที่ว่าเราปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้างทานเป็นยังไงถ้าจับเอาตัวหลักๆศีลเป็นยังไงสติหรือสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเราได้กลับมาสำรวจดูตัวเราไหมถ้าเรายังไม่ได้สำรวจดูตัวเราเราก็ไม่เห็นถ้าเรากลับมาสำรวจตรวจดูตัวเราทานศีลสติสมาธิปัญญานี่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแบบความดีกลับมาดูไอ้สิ่งที่เราทำฝ่ายความชั่วบ้างอันไหนมันมากน้อยกว่ากันถ้าความชั่วยังมากอยู่อาจจะอยู่อนุบาลทานก็ให้น้อยอยู่ก็อาจจะอยู่ระดับล่างๆไม่เกี่ยวกับเกิดมามีอายุมากนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอยู่เอาเรียกว่าความรู้และสิ่งที่ทำบุญกุศลกับกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นตัววัดฐานตัวเนี้ยก็จะพัฒนาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตายแล้วไปเกิดใหม่เราไม่ได้เจอพุทธศาสนาทั้งที่มีอยู่ขาดทุนอย่างที่บอกนะมาถือว่าขาดทุนแต่เนี่ยเรามีพร้อมแล้วทั้ง4ประการที่ได้ยากได้สมบูรณ์แล้วมีสิทธิ์ที่จะใช้บุญอันนี้ด้วยยังไม่หมดสิทธิ์การที่จะเอามรรคเอาผลเป็นโสดาสกิทาอนาคาเป็นพระอรหันต์มีสิทธิ์เต็มร้อยไม่มีใครตัดสิทธิ์เรายกเว้นเราจะตัดสิทธิ์ตัวเองซึ่งมีไหมมีเยอะแยะไม่เอาตัดสิทธิ์ละทางที่มีสิทธินะไม่เอาก็คือตัดสิทธิ์สิทธิ์ตัวเองมีจะไม่เอาเพราะอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นสิทธิ์มีแล้วใช้สิทธิ์หรือไม่อันนี้เป็นตัวเลือกที่ทุกคนที่มีสิทธิ์จะเลือกถ้าใช้สิทธิ์คุณได้สิทธิ์นั้นทันทีไม่ต้องไปรอขออนุญาตใครนะคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีบอกไว้เมื่อได้สิทธิ์นั้นทันทีก็ตั้งความตั้งใจไว้เรามุ่งหวังเพื่อพระนิพพานดังที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนและพระสาวกผู้เชื่อฟังพระองค์ต่างตั้งใจและปฏิบัติและก็เข้าถึงแล้วก็สอนกันสืบต่อมานี่คือพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นกิเลสสอนมันก็จะสอนตรงกันข้ามสอนอย่างไรบุญไม่พอบารมีไม่พอวาสนาไม่พอไกลเกินเอื้อมเกินฝันคงไม่ได้หรอกอันนี้เป็นส่วนตรงกันข้ามนะเป็นส่วนของกิเลสเป็นตัวขัดตัวขวางเป็นส่วนของมารถ้าตัวนี้มาถ้าเราคอยตามมาโอ้มันคงไม่ได้หรอกไกลเกินเอื้อมบุญน้อยวาสนาน้อยบุญไม่พอบารมีไม่พอคงไม่ได้หรอกเอาแค่ไปสวรรค์ก็พอมันก็จะบอกอย่างนั้นเตะไปสวรรค์ปรารถนาพระนิพพานมันไกลเกินเอื้อม
ปรารถนามรรคผลสูงเกินไปเห็นไหมมันก็จะหลอกไปทางนี้ไม่ใช่หลอกเฉพาะโยมหลอกพระก็หลอกไม่ใช่เฉพาะโยมหรอกณปัจจุบันนี้พระที่มีความเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วก็ยังมีเป็นยุคเลียวแหลมของพระศาสนาก็ยังมีได้เคยได้ยินได้ฟังก็ยังมีทั้งจากโยมเองก็เคยได้ยินได้ฟังจากพระเองก็ได้ยินได้ฟังอันนั้นถูกกิเลสหลอกไปแล้วไอ้ที่ท่านประกาศผู้ที่เป็นบัณฑิตประกาศเปล่าๆเราก็ไม่เอาไม่ตามว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่โสดาบันยังมีอยู่สกิทาคามียังมีอยู่อรหันยังมีอยู่อนาคามีอรหันยังมีอยู่มรรคผลนิพพานยังสมบูรณ์พร้อมอยู่เพียงแต่ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงนั้นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดนี่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติส่วนมรรคผลนิพพานมรรคมีองค์8ยังสมบูรณ์อยู่ทางให้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความดับทุกข์เป็นอริยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละขั้นคือดับทุกข์แต่ละขั้นแต่ละขั้นจนถึงดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็ยังพร้อมที่จะเกิดปรากฏขึ้นกับจิตกับใจของบุคคลนั้นอยู่นี่เพราะนั้นสิทธิ์มีแล้วใช้สิทธิ์หรือไม่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่มีใครที่จะไปตัดสิทธิ์ท่านและใครจะไปบังคับท่านได้ถ้าใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ทันทีก็ตั้งปรารถนาตั้งเป้าไว้ซึ่งของฟรีไม่มีในโลกของฟรีไม่มีในโลกต้องลงทุนปฏิบัติรักษาศีลยากไหมทำทานยากไหมรักษาศีลได้ยากไหมแล้วมานั่งภาวนาเนี่ยให้นั่งนิ่งๆยากไหมให้นั่งฟังในยากไหมทุกข์ไหมถ้าตอบว่าให้ทานก็ยากก็จะได้ตังมาก็จะสละได้เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอาหารรักษาศีลยากไหมก็ไม่ง่ายศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีอย่างวันเนี่ยที่ปฏิบัติศีล8กันตอนเย็นไม่มีอาหารนานๆทีก็ลำบากเหมือนกันนะความเคยชินของร่างกายเนี่ยมันต้องลำบากลงทุนนะให้มานั่งอยู่นี่นั่งทั้งสวดมนต์ไหว้พระนั่งฟังอีกเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้นั่งปวดแข้งปวดขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกพลิกแล้วพลิกอีกเห็นไหมนี่ทุกไหมต้องถามว่าทุกไหมปวดไหมเมื่อยไหมทุกไหมแม้จะสั่นหน้าแม้จะอะไรก็ตามแต่ในใจมันก็บอกทุกอยู่นั่นแหละไม่ต้องพานั่นทุกอย่างซื่ออย่างตรงว่าทุกข์แล้วคราวนี้เราทำงานตั้งแต่ตื่นยันหลับอยู่ที่บ้านอะไรทั้งหลายทุกข์ไหมล่ะทำงานทำการหวังอะไรล่ะทุกข์ก็ต้องทนต้องเจอผู้คนอีกมากมายไม่อยากเจอหน้าก็ยังเจอได้ยินคำพูดอะไรทั้งหลายเสียดแทงโหเสียดแทงจิตใจอีกเอ้าต้องทนทุกข์ก็ต้องทนไม่พอใจก็ต้องทนใช่ไหมทนทุกข์เหมือนกันทำไมต้องทนก็มีความหวังทำงานเพื่อจะได้ทรัพย์มานั่นแหละไม่อยากจะไปเจอหน้าคนนี้ก็ต้องไปไม่อยากจะเจอเจ้านายก็ต้องไปเพราะอะไรไม่อยากเจอลูกน้องคนนี้ต้องไปเพราะอะไรต้องทนเพราะต้องการทรัพย์มาเลี้ยงชีพก็เลี้ยงกายเลี้ยงครอบครัวนี่แหละนี่เพราะฉะนั้นต้องทนทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมนี่ต้องทนไหมมันก็ต้องทนนะคือต้องลงทุนแต่ทนแล้วคราวนี้ลงทุนแล้วผลที่จะได้ก็มาคิดดูถ้าเป็นผู้ที่เป็นนักธุรกิจก็มาคิดดูว่ามันควรจะลงทุนไหมมากน้อยแค่ไหนอย่างเราลงทุนทำการทำงานก็คือลงทุนนะจึงได้ทรัพย์มาแล้วมาเลี้ยงตัวเองทำทุกวันทุกเหนื่อยยากลำบากก็เหนื่อยยากลำบากแต่ทำไมต้องทำ
เพราะถ้าไม่มีทรัพย์ไม่ทำงานไม่มีงานทำมันทุกข์มากกว่านั้นเห็นไหมเอาทุกข์น้อยบำบัดทุกข์มากได้ทรัพย์มาก็เพราะว่าเอามาเลี้ยงชีพมีเสื้อปัจจัยสี่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยกยารักษาโรคอาหารการอย่างนี้แค่ปัจจัยเครื่องอาศัยที่เป็นหลักนอกนั้นยังมีส่วนประกอบอีกมากมายเป็นทุกข์แต่เราก็พยายามทำทุกข์อยู่ลงทุนนะเราได้ผลมาคือได้ทรัพย์มาเลี้ยงกายเลี้ยงไปได้แค่ไหนบางทีทำงานดังต้องละเมิดศีลละเมิดธรรมอีกเป็นกรรมชั่วอีกลงทุนสร้างกรรมชั่วแต่ต้องการทรัพย์มาเลี้ยงชีพการปฏิบัติธรรมก็คือการลงทุนนั่นหนึ่งแต่ผลที่จะออกมามีความต่างต่างคือปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตผลในระยะที่สามารถที่นั่นได้ก็คือภพชาติมันน้อยลงถ้ามีเป้าหมายคือพระนิพพานถ้าตั้งเป้าหมายแล้วพยายามฝึกปฏิบัติภพชาติมันจะน้อยลงการที่เราต้องดิ้นรนทุกข์อยู่ทุกวันทำงานทำการเอาตั้งแต่เด็กก็เรียนหนังสือมาทำงานทำการเมื่อไหร่จะจบกันเสียทีเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องทำได้มาเพราะอะไรความทุกข์ยากลำบากนี้เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดนะเกิดนะเราจึงต้องดิ้นรนถูกบีบบังคับให้ต้องดิ้นรนถ้าหากเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีแก่เราเห็นไหมทุกทั้งหลายที่ต้องดิ้นรนด้วยความบีบคั้นแห่งร่างกายของเราด้วยของบุคคลนั้นเป็นที่รักหามาเพิ่มมาด้วยจากหนึ่งขันห้าเนี่ยก็ถือว่าต้องทำงานพอสมควรละเพิ่มมาอีกหนึ่งขันสิบอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งบวกเข้าไปภาระที่ต้องทำหนักกว่าเก่าทุกสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะการได้มาเพราะการเกิดถ้าหากเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ทุกทรมานภาระทั้งหลายก็ไม่ต้องเพราะนั้นเราจะหยุดการเกิดได้อย่างไรล่ะหรือให้การเกิดมาน้อยลงหรือหมดไปเพราะเกิดมาแล้วมันถูกบีบบังคับครับโดยอัตโนมัติให้ต้องทุกทรมานถ้าหากเราไม่เกิดได้จบเป็นมนุษย์นี่ด้วยแม้เป็นเทวดาก็ไม่เกิดแม้เป็นพรหมก็ไม่เกิดข้างล่างไม่อยากไปอยู่แล้วถ้าหยุดการเกิดได้นั่นคือทุกหมดทุกนานาชนิดที่เราเรียกขานกันแล้วจะเรียกได้มาเพราะการเกิดถ้าเกิดมันมีจำนวนของการเกิดแต่ละชาติมันลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วภพชาติมันลดน้อยลงน้อยลงจนมันหมดไปกับการที่เราลงทุนอยู่ทุกวันเนี่ยด้วยความบีบคั้นทุกข์แต่ทนทุกข์แต่หาจุดจบไม่เจอไม่รู้เมื่อไหร่เพราะไม่สามารถกำหนดได้ว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดเกิดเหลือกี่ชาติเราจะหยุดเกิดเรายังกำหนดไม่ได้เมื่อกำหนดไม่ได้ว่าจะหยุดเกิดเมื่อไหร่ก็บ่งบอกว่าทุกข์ยังไม่สามารถประมาณได้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ทุกข์ไม่มีประมาณนั่นเองและเราจะต้องทนทุกข์ทนทุกข์ด้วยความจำทนไปแบบไม่มีประมาณว่าเมื่อไหร่ทุกข์นั้นจะหมดเห็นไหมกับการที่เราต้องลงทุนเกิดมาแล้วเนี่ยเอากายกับใจมาประพฤติปฏิบัติในธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ถูกเราว่าบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยถูกกิเลสหลอกมรรคผลนิพพานมันหมดแล้วถูกกิเลสหลอกไม่มีอีกแล้วคนจะปฏิบัติได้มรรคได้ผลเอาแค่สวรรค์ก็พออันนี้ถูกกิเลสหลอกธรรมครูบาอาจารย์บอกมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจมีความมุ่งมั่นย่อมสามารถที่จะยังมากยังผลโสดาสกิทานาคามีจนเป็นพระอรหันต์ยังพร้อมที่จะเปิดขึ้นนั่นแต่ต้องลงทุนหน่อยกายใจพร้อมนั่งอย่างนี้มันก็ปวดก็เมื่อยนี่คือการลงทุนต
้องทนเหมือนกันทำงานเลี้ยงชีพก็ทนแต่นั้นถูกบีบให้ทำอันนี้เรามามีสติปัญญาพอที่จะมองเห็นแล้วเราก็ลงทุนเพื่ออะไรเพื่อผลคือลดภพลดชาติการเวียนเกิดเวียนตายให้มันน้อยลงถ้าน้อยลงเท่าไหร่ที่จากกำหนดไม่ได้ว่าจะเกิดมาแล้วมาทุกข์ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยนานาประการดิ้นรนทุกข์ทรมานนี้ที่กำหนดไม่ได้ว่าจีภพจีชาติมันจะหมดมาปฏิบัติปฏิบัติภพชาติมันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถ้าขึ้นมาเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำสุดคืออย่างอินทรีย์หรือกำลังอ่อนที่สุดก็สามารถกำหนดบอกได้ชัดว่าอย่างมากไม่เกิน7ชาติเห็นไหม7ชาติจากประมาณไม่ได้อินฟินิตี้ประมาณที่ได้เลยว่าจะจบเมื่อไหร่ทุกทนทุกจากการที่เราลงทุนมาปฏิบัติเพื่อจะลดภพชาติทันน้อยลงน้อยลงจนมาสามารถถ้าเข้าภูมิแห่งพระโสดาบันเจ็ดชาติจะเกิดมาทุกข์และก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นนะเจ็ดชาตินั้นได้บุญไปเทวดาต่อเทวดาอาจจะพ้นถึงความเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานบนเทวดาได้หรือเป็นพรหมได้ไม่ใช่จำกัดว่าจะต้องมาเป็นมนุษย์นี้มาเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติทั้งหมดไม่ใช่ยิ่งถ้าเป็นประเภทอินทรีย์แก่กล้าขึ้นจากเจ็ดชาติหกชาติห้าชาติสี่ชาติสามสองหนึ่งชาติหรือสำเร็จโสดาบันนี้แล้วต่อด้วยความไม่ประมาทชีวิตยังดำรงอยู่คือไม่ตายเสียก่อนก็ฝึกปฏิบัติพัฒนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ก็ได้อย่างในอดีตก็มีตัวอย่างอย่างพระอานนท์ก็ดีสำเร็จโสดาบันแล้วต้องนาน 20-30 ปีหน่อยค่อยมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยความภาคความเพียรด้วยความตั้งใจมรรคผลนิพพานไม่ได้หมดไปหากผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระองค์ตั้งแต่โสดาบันก็พร้อมแต่เพราะเราถูกกิเลสหลอกหนึ่งเพราะไม่ได้ยินได้ฟังมันก็เลยไม่มีความตั้งใจอุดมการณ์ไม่มีกำลังขอให้เกิดความภาคความเพียรก็ไม่มีเมื่อไม่ทำเหตุผลก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมรรคผลตั้งแต่โสดาสกิทานาคาอรหันต์นั้นเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าดำเนินไปในทางที่ถูกแล้วก็ไม่ได้เกินวิสัยของมนุษย์คนหนึ่งผู้มีสิทธิ์พร้อมนะอย่างเราท่านทั้งหลายอันนั้นขอให้มีความตั้งใจเถอะกายมีจิตวิญญาณพร้อมความตั้งใจพร้อมมีกำลังมุ่งเอามรรคเอาผลตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอย่างต่ำขอเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำนะแต่อย่าไปล็อกว่าชาตินี้ขอแค่พระโสดาบันอย่าไปล็อกขอแค่ต้องว่าอย่างต่ำไอ้ที่สูงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ชาตินี้ยิ่งดีแต่อย่างต่ำเราจะพยายามดิ้นขึ้นไปปฏิบัติต้องมีเป้าหมายนะถ้าหวังความสำเร็จในการปฏิบัติพัฒนาและเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักประกันของชีวิตและเป็นหลักประกันของจิตวิญญาณที่จะไม่ตกต่ำย่ำแย่และจะไม่ทุกข์อีกนานที่ประมาณไม่ได้ลดลงมาเหลือน้อย7 6 5 4 3 2 1ต้องลงทุนลงทุนอะไรอ้าวก็มาดูครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำเวลาปฏิบัติไม่ต้องสเปะสปะจับตัวหลักๆเลยจับตัวหลักๆอ้าวมาดูพระโสดาบันคุณสมบัติพระโสดาบันตัวหลักๆคืออะไรต้องเอาตัวหลักนะถ้าไม่เอาตัวหลักบางทีตัวหลักๆไม่สมบูรณ์แต่ตัวอื่นมีเพียบมันก็ไม่ได้บางคนสมาธิดีได้ฤทธิ์ได้อภิญญาห่อเหินเนินอากาศได้แต่คุณสมบัติพระโสดาบันไม่มีไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไง
สุดท้ายลงอเวจีได้อย่างพระเทวทัตเห็นไหมถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันสมาธิดีสำเร็จฤทธิ์อภิญญาก็ลงนรกได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทำยังไงล่ะอย่างพื้นฐานของเราอยู่ในระดับไหนอย่างพระโสดาบันท่านบอกว่าเป็นชาวบ้านชั้นดีชาวบ้านชั้นดีนะซึ่งถ้าจะว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบนั้นถ้ารู้เนี่ยชาวบ้านระดับพระโสดาบันเนี่ยเป็นโยมเอาได้ง่ายกว่าพระซะอีกเป็นโยมเอาง่ายกว่าพระซะอีกนะระดับโสดาบันเนี่ยเป็นพระนี่ยากยากขึ้นอีกยากขึ้นมากเราก็มาดูครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าถ้าเรารู้คุณสมบัติแล้วก็มาดูตัวเรามันไม่ห่างไกลจากกับฐานของเราถ้าเรามีความตั้งใจแล้วมันก็ปฏิบัติได้แต่เพราะเราไม่รู้ทางคนที่เคยฝึกเคยปฏิบัติได้ยินในฟังมีความตั้งใจเขาก็ทำได้และทำสม่ำเสมอในฐานพระโสดาบันไม่ได้สูงเกินความตั้งใจเราและอย่างที่บอกเป็นสิ่งที่น่าลงทุนนั่งบวชเมื่อยก็น่าจะลงทุนเพื่อให้ได้ปัญญานั่นนั่งภาวนาทำให้จิตสงบก็น่าจะลงทุนเพื่อให้จิตสงบระงับจากความวุ่นวายการจะใช้ปัญญาก็จะได้ง่ายขึ้นรักษาศีลแม้จะลำบากบ้างบางเวลาบางครั้งก็คิดเสมอว่าของฟรีไม่มีในโลกต้องลงทุนแต่ลงทุนอันนี้ผลนั้นคุ้มค่ามากมายมหาศาลตัดภพตัดชาติได้ปิดกั้นอบายภูมิภูมิดับทุกข์ในอบายได้ถ้าเราสามารถที่จะทรงคุณสมบัติพระโสดาบันได้อบายภูมิสี่มีสัตติรฉานอันนี้กำหนดไม่ได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนประเภทสัตว์บกก็มากมายมหาศาลสัตว์น้ำอีกแค่ในโลกของเรานะก็มีมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนี่แค่สัตว์เดรัจฉานอสุรกายก็ตามประเภทก็ท่านก็ไม่ได้กำหนดว่ามีเท่าไหร่แต่มีมากมายแต่ถ้าเป็นเปรตเรียกว่า12จำพวกนี่ก็ทุกทรมานทั้งนั้นจากกรรมชั่วถ้าสัตว์นรกนรกไล่ตามขุมขุมใหญ่ๆขุมใหญ่ๆที่เป็นตรัสก็8ขุมบวกกับโลกันแต่นรกขุมพิเศษก็เป็น9ขุมขุมบริวารของ8ขุมมีชั้นที่ขุมใหญ่และชั้นต่อมาอีกอันนี้8ขุมรวมทั้งหมด128ขุมขุมบริวารอีกชั้นที่3อีก320ขุมถ้าลงขุมใหญ่แล้วมีสิทธิ์ที่จะลงไปขุมเล็กใช้กรรมกว่าจะขยับขึ้นมาจากต่ำสุดอเวจีมา7 8 7 6 5 4 3 1ไล่บี้กรรมที่ทำตั้งแต่ปานาติบาตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเห็นไหมคำพูดทั้งพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเลวไหลดื่มสุราและของมึนเมาทั้งหลายจิตที่คิดเพ่งเล็งอยากจะได้ของบุคคลอื่นด้วยความโลภเกินไปมันโลภมากเกินไปจิตมันเศร้าหมองมากมันก็ลงได้ความพยาบาทอาฆาตพยาบาทจิตมันก็มีความร้อนก็ลงได้จิตที่มีความเห็นผิดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็พูดให้ฟังตอนบ่ายความเห็นผิดเห็นไหมเห็นผิดก็ลงนรกอย่างเห็นผิดมากๆลงโลกันตนรกเลยถือว่าโลกันตนรกเนี่ยถือว่าท่านไม่กำหนดอายุเพราะมีความเห็นผิดอย่างมากนี่มีความเห็นผิดอย่างมากถ้าเกิดว่าพ้นจากโลกันก็ยังมาอ้าวมาอเวจีซึ่งมีถ้าอยู่เต็มอเวจีเนี่ยเผาตลอด24ชั่วโมงถ้าอยู่เต็มคือ1กัปนั่นคืออายุ1กัปมีประมาณเท่าไหร่ท่านอุปมาเอามีหลุมหนึ่งความกว้างยาวลึกทั้งกว้างทั้งยาวลึกข้างละ16กิโล100ปีหนึ่งเอาเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดเล็กหรือใหญ่หย่อนลงไป100ปีหนึ่งยอดจนลงไปจนเต็มเสมอ
กว้างยาวลึก16กิโลนั่นคือ1กับถูกเผาอยู่1กับถ้าอยู่เต็มเอาไหมล่ะถ้าสามารถปิดกั้นพวกนี้ได้ไม่ไปก็ถือว่านั่นแหละแต่จะปิดกั้นได้แน่นอนต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาธรรมดายังไม่ถึงภูมิพระโสดาบันยังไม่แน่โอกาสที่จะลงก็ยังมีแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วปิดและภพชาติที่จะกำหนดไม่ได้ว่าจะต้องเกิดมาแล้วมาทุกข์เนี่ยที่กำหนดประมาณไม่ได้สามารถลดลงมากำหนดได้ว่าถ้าเป็นพระโสดาบันกำลังอินทรีย์ยังอ่อนที่สุดยังกำหนดได้ว่า7ชาติเห็นไหมต้องลงทุนเพราะนั้นถึงขนาดที่ว่าถ้าสละชีวิตได้เพื่อที่จะรักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ศีล5นี่แหละและรักษากรรมบท10กรรมบท10ก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4แบ่งออกเป็น4กายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3เรื่องของจิตใจนี่กรรมบทไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาจนเกินไปถ้าจะได้มาอ้าวจะได้มาต้องได้มาด้วยความชอบธรรมอาชีพมันชอบธรรมนี่ไม่พยาบาทแม้จะโกรธอยู่ก็ไม่พยาบาทนั่นโกรธแล้วก็ดับความโกรธได้เลยความเห็นก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องตรงเห็นว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนิพพานมีตายแล้วไม่สูญนรกมีสวรรค์มีเชื่อพระพุทธเจ้าก็มาตั้งมั่นอยู่ถ้าเราไม่อยากจะไปนรกเราต้องปิดประตูภัยเวรทั้ง5ภัยเวรทั้ง5คือฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำหยาบส่อเสียดเกิดความแตกร้าวกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเสียเวลาดื่มของมึนเมาทั้งหลายกรรมบทจิตคิดอยากจะได้ของเขาด้วยความโลภมากจิตมันเล่าร้อนด้วยอำนาจของความโลภมันมากเป็นเหตุให้ลงหรือว่าพยาบาทมากตายตอนนั้นก็ลงเห็นผิดมากอย่างที่บอกลงปรับให้เห็นถูกต้องแล้วถ้าลงแล้วขุมนรกขุมต่างๆก็ทำโทษจากกรรมที่ทำนี่แหละทำทางกายทางวาจาและทางจิตใจที่ลงไปเนี่ยงั้นการที่เราหยุดการกระทำอันนี้ด้วยการมาสำรวมระวังในกายวาจาจิตศีลด้วยการคุ้มด้วยสติสมาธิเห็นชอบไม่พยาบาทไม่เพ่งเล็งอยากจะได้ของคนอื่นด้วยความไม่ชอบเราต้องได้มาในของเราเห็นไหมคุ้มตัวเนี้ยมันเป็นประตูเปิดให้สู่อบายถ้าเราคุ้มได้ประตูก็คือปิดให้สนิทปิดให้สนิทมันรักษาศีลจึงเป็นบาดฐานอันหนึ่งถ้าเราเชื่อว่านรกมันทุกข์เปรตอสุรกายมันทุกข์สัตว์เดรัจฉานมันก็ทุกข์เราไม่ต้องการเราไม่อยากได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะได้มารักษาศีลเพื่อปิดประตูถ้าเชื่อมั่นเห็นไหมคุณสมบัติอันหนึ่งของพระโสดาบันเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมสงฆ์ไม่หวั่นไหวคุณสมบัติอันหนึ่งเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่ปรารถนาลงไปข้างล่างถ้าจะเกิดก็ขอเป็นมนุษย์หรือขึ้นไปเป็นเทวดาไม่ต้องการที่จะทุกข์ทรมานอีกยาวนานอย่างน้อยก็อ้าวอย่างมากก็ไม่เกิน7ชาติจะทำเองก็พยายามเพียรรักษาศีลให้ดีด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระองค์สอนว่ากฎของกรรมทำแล้วต้องรับนะดีต้องรับชั่วต้องรับถ้าเชื่อมั่นอันนี้ก็เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ากลัวมีหิริอัลละอายใจเมื่อจะทำและกลัวต่อบาปต่อกรรมผลอันนั้นที่จะปรากฏจึงเพียรลดละเลิกเพิกถอนเวลาเราทำกรรมเราไหลส่วนมากแล้วกับทุกคนนั่นแหละเพราะอาศัยกายอันนี้นี่เองมันบีบบังคับสุดท้ายต้องไปทำกรรมทางกายทางวาจาและจิตใจสร้างกรรมไอ้กายตัวเนี้ยที่เรารักนักรักหนาเนี่ยสุดท้ายมันก็เสื่อมไม่กีรังไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงทุก
สุดท้ายก็สลายตัวที่บอกว่าเป็นตัวเราของเราแล้วพยายามทำทุกวิถีทางที่ดิ้นรนทุกวิถีทางแล้วมาดูแลเลี้ยงดูมันทำผิดศีลผิดธรรมอันเป็นบาปเป็นกรรมก็ยังทำก็เพราะกายอันนี้ยังต้องมาพิจารณากายอันนี้เพราะอาศัยกายอันนี้ใช่ไหมที่เราจะต้องเวียนเกิดเวียนตายและต้องตกไปในอบายเอากายอันนี้เวลามันหิวไม่มีข้าวกินหิวมากๆมันก็ไปฆ่าไปลักขโมยเขาเห็นไหมผิดศีลผิดธรรมก็เป็นเปิดประตูลงอบายหรือแม้แต่ไปฆ่าไปปล้นไปชิงไปฆ่าเขาเพื่อได้สมาก็อาศัยกายอันนี้แล้วก็ไปสร้างกรรมแล้วเพิ่มกรรมที่จะต้องรับผลอีกมากมายเมื่อเรามารู้กายอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราโดยสิ้นเชิงมาเกิดมาเพราะกายนี้จึงต้องทุกข์ถ้าอาศัยกายนี้แล้วไปทำกรรมชั่วแล้วต้องรับผลอีกที่เราไม่รู้อันเนี้ยก็อาศัยอันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพ้นจากอบายได้ทุกข์อย่างที่บอกเวลามันหิวมันทุกข์มันไม่มีแต่จะให้ไปทำผิดศีลผิดธรรมนั้นก็ไม่เอาถ้ามีสติปัญญารู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะทุกข์หนักกว่าเดิมกายนี้สุดท้ายมันต้องตายแน่นอนไม่มีอยู่เป็นอมตะหรอกแต่เราจะไม่อาศัยกายนี้ไปทำกรรมชั่วแล้วเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยถ้าพิจารณาเนี่ยถ้าเห็นว่ากายนี้มันจะต้องตายแน่ๆไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอาศัยตายเมื่อไหร่เราจะไปไหนยังไม่รู้ถ้าเรามีศีลมีธรรมภัยเวรทั้ง5เราปิดไว้คือรักษาศีลให้บริบูรณ์ด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในกฎของกรรมเราไม่ต้องการเราก็ปิดเพราะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะกลัวต่อทุกโทษเวรภัยนั่นเองเราจึงเพียรพยายามรักษาศีลตายแน่ๆจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันตายแน่ๆตายเมื่อไหร่เราจะไปไหนถ้าในขณะนั้นเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีความยึดมั่นในพระรัตนตรัยมีเป้าหมายคือพระนิพพานนี่คุณสมบัติอันนี้ถ้าเราทรงได้ในขณะจิตตอนนั้นเอาที่ในขณะจิตตอนนั้นถ้าทรงคุณสมบัติอันนี้ได้จิตเกาะอันนี้เกาะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดศีล5บริบูรณ์ตายมันตายแน่ๆเป้าหมายเพื่อพระนิพพานถ้าทรงคุณสมบัติอันนี้ได้นี่คือพระโสดาบันสูงมากไปไหมเพราะคนเราไม่รู้ถ้าสามารถทำตัวนี้ได้จิตภาวนาหรือไม่ทำเหรออาจจะมีคำถามเพราะการที่เราตั้งใจรักษาศีลนั่นแหละเป็นตัวศีลด้วยไล่ไปทุกอย่างมันได้ทั้งหมดเป็นตัวศีลด้วยการระลึกถึงศีลสม่ำเสมอจนจิตเป็นศีลอันนั้นก็ศีลานุสติกรรมฐานแน่การมาพิจารณาดูกายว่ากายของเราเนี่ยแต่ในส่วนที่ว่าขันธ์5เนี่ยส่วนดินน้ำไฟลมประกอบกันอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และจะต้องสลายตัวคือภาษาเราคือตายคือมันสลายตัวมันอยู่ไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาที่เรายึดไว้เมื่อเรามาเห็นอย่างนี้แล้วนี่ก็เป็นภาวนาหนึ่งภาวนาใดคิดลงไปมาพิจารณากายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเป็นภาวนาเห็นความไม่เที่ยงมันก็เป็นส่วนของวิปัสสนานั่นแหละเห็นตามสภาพจริงเห็นว่ามันเป็นทุกข์และสุดท้ายเห็นว่ามันจะต้องสลายตัวคือต้องตายและยอมรับมันได้ในระดับหนึ่งเป็นภาวนาทั้งนั้นเห็นกายจากกาวะกายคตาสติก็ได้เห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละตัววิปัสสนานั่นแหละอยู่ในนั้นวิปัสสนาญาณ16ต้องแยกรูปแยกนามก็รูปนามก็คือกายนะบอกเราเวทนาส่วนเป็นนามเวทนามันเปลี่ยนแปลงไหมก็นั่งดูเห็นทุกข์มันเกิดเพราะเปลี่ยนอิริยาบถปั๊บทุกข์หายไปสบายสุขเวทนาเกิดจากสุขเวทนานั่งไปสักพักอ้าวสุขเวทนาหายทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแทนเห็นไหมเกิดจากเนี้ย
เราว่ามันเป็นของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้แต่มันก็ไม่ใช่นี่ดูไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาอะไรหรอกเห็นอยู่เห็นน่ะทำไมจะไม่เห็นเวลามันนั่งมันปวดก็เห็นพอเปลี่ยนปั๊บสุขก็ทเวทนาก็เห็นมันก็เปลี่ยนอยู่เนี่ยไม่อยากให้เป็นมันก็เป็นนี่บอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังถ้าเราสามารถทำใจเห็นอย่างนี้แล้วยอมรับได้แล้วเรากลัวต่อการที่จะต้องเกิดในอบายจึงต้องมั่นคงในศีลมั่นคงในศีลได้แสดงว่าเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์มั่นคงในกฎของกรรมก็คือมีความเห็นยอมรับกฎของกรรมนั่นแหละอันนี้ถ้ามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงคุณสมบัติพระโสดาบันเห็นไหมไม่ได้สูงนะยังไม่ได้เน้นสมาธิอะไรมากมายนะพอแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นสมาธิเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมนั่นพิจารณาเรื่องกรรมเชื่อกรรมแสดงว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมก็เชื่อคำสอนพระองค์ก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานละนึกถึงพระญาติสงฆ์ครูบาอาจารย์ไอมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยนึกถึงคำสอนของท่านนึกถึงท่านนั่นเชื่อท่านแล้วปฏิบัติในศีลก็เป็นสังขารนุสติกรรมฐานเนี่ยรักษาศีลเป็นตัวศีลด้วยและลึกถึงศีลตรวจเช็คศีลของตัวเองตลอดเวลาสม่ำเสมอก็เป็นศีลานุสติกรรมฐานและลึกถึงพระนิพพานที่สามารถดับทุกข์ได้ไม่มีทุกข์บุคคลผู้เข้าถึงพระนิพพานมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์เจ้าเป็นผู้พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นคือเป้าหมายและลึกถึงเป้าหมายอันนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงพระนิพพานไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายไม่มีต้องทำงานต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องมีกินไม่ต้องมีถ่ายไม่ต้องมีทำงานสารพัดทุกข์ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราเห็นนี้ไม่มีนั่นแหละคือพระนิพพานแล้วก็จะไม่เคลื่อนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างนั้นตลอดกาลนึกถึงพระนิพพานนึกถึงอันนี้เป็นอารมณ์นั่นคือเป้าหมายของเราหรือท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่พระนิพพานนั่นถ้าตัดสินใจถ้าตั้งใจว่าตายเมื่อไหร่มันตายแน่ๆขอไปอยู่กับพุทธเจ้าเทวดาก็ไม่เอาพรหมก็ไม่เอาสิ่งไหนๆก็ไม่เอาพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่พระนิพพานจิตของเรามีที่เดียวคือพระนิพพานถ้าสามารถทิ้งอารมณ์ทิ้งความอยากอันอื่นได้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระนิพพานจิตสุดท้ายก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้นี่บอกทางลัดไปแต่ต้องฐานพระโสดาบันนะขึ้นมาฐานพระโสดาบันเพราะเวลาตัดผู้ปฏิบัติจริงๆเขาตัดอะไรตัดตัณหานั่นแหละมันอยากอะไรอยากไปเป็นเทวดาก็ทำบุญทำกุศลแล้วก็เป็นเวียนเทวดาเพราะเห็นว่ามันมีความสุขเราพิจารณาไปพระนิพพานมีความสุขมากกว่านั้นตั้งจิตไปพระนิพพานมีความสุขมากกว่านั้นสวรรค์มีความสุขแต่ไม่จีรังยั่งยืนอยู่ได้ด้วยบุญหมดบุญก็ต้องลงหมดเวลาหรือหมดอายุต้องลงพรหมก็เหมือนกันมีความสุขแต่ยังเคลื่อนหมดอำนาจฌานสมาบัติอำนาจบุญก็ต้องเคลื่อนลงมาอยากไปใหม่ก็ทำใหม่แต่พระนิพพานถ้าไปถึงแล้วไม่เคลื่อนการจะไปถึงคืออะไรต้องตัดความอยากตัณหาอยากอะไรสิ่งดีๆที่ว่าดีในโลกมนุษย์ที่เราเห็นความสุขในโลกมันพอสุขก็สุขรู้ว่าสุขต้องการแต่ไม่หมดเวลาของมนุษย์ก็ลงมามนุษย์เทวดาก็ไม่เอาบุญกุศลคุณงามความดีจากทานศีลภาวนาเจริญทั้งหลายขอเป็นไปเพื่อพระนิพพานเทวดาก็ไม่เอาพรหมก็ไม่เอาไม่ได้หวังที่จะทำบุญทำกุศลแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมีไม่เอาไม่ได้หวังที่จะไปเป็นพรหมอย่างนั้นไม่เอาตั้งเป้าอย่างเดียวคือพระนิพพานพุทธเจ้าอยู่ไหนพระนิพพานอยู่ไหนนั่นแหละที่ถ้าตัดสินใจอย่างนี้ได้ฝึกสม่ำเสมอสอนสม่ำเสมอในชีวิตยังไม่สิ้นก็ให้พิจารณาให้เห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันนั่นแหละให้เห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงแห่งชีวิตเห็นความไม่เที่ยงทั้งตัวเราเห็นความไม่เที่ยงทั้งสิ่ง
ของรอบข้างเห็นความไม่เที่ยงทั้งบุคคลนั้นเป็นที่รักและบุคคลนั้นไม่เป็นที่รักทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราไปยึดไปเกาะชอบใจไม่ชอบใจในสิ่งใดนั่นคือการยึดกันเกาะจิตของเราถ้าไปยึดไปเกาะคือไปยินดีชอบใจนั่นแหละพบเกิดขึ้นชาติเกิดขึ้นจะตามมาเห็นไหมให้รีบสลัดออกจากจิตใจให้เร็วที่สุดนั่นแหละสลัดภพสลัดชาติออกไปยินร้ายถึงไม่พอใจก็ไปติดอยู่อีกนั่นแหละรู้มีสติระลึกรู้มีปัญญาสลัดออกให้มันให้เร็วที่สุดทิ้งให้เร็วที่สุดนั่นแหละคือการสลัดภพสลัดชาติตัณหาความอยากมีอยากเป็นอะไรทั้งหลายที่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดนี้ตัดความยินดีออกไปให้หมดนั่นเป็นเหยื่อล่อสุขนั้นเป็นสุขที่ยังไม่กิรังยั่งยืนเป็นเหยื่อล่อเรามองเห็นเป็นสุขแต่ท่านผู้มีปัญญาเป็นพระอรหันต์ท่านมองว่าเป็นทุกข์เป็นแค่เหยื่อล่อท่านก็ไม่เอานั่นแหละเวลาจริงๆทรงฐานพระโสดาบันแล้วพิจารณาอะไรพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นสิ่งที่จะต้องสลายตัวที่เรียกว่าอนัตตาสอนอยู่เสมอมองอะไรก็มองให้เห็นอันนี้สภาพทำไม่ว่าข้างนอกเท่าไหร่ก็ตามสมมุติชื่อยันชื่อนี้ก็ตามล้วนตกอยู่ภายใต้ของไม่เที่ยงสลายตัวเป็นทุกข์เขาจะว่าดีว่าเลือดว่าอะไรทั้งหลายลองเอานี้ไปจับจิตของเราเห็นบ่อยๆจะคลายความยินดีคลายความพอใจที่ท่านบอกว่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อเห็นทุกโทษเวรภัยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดความยินดีเมื่อเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีจิตก็หลุดพ้นเห็นไหมเพราะว่ามันเห็นแต่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยไม่น่ายินดีติดอยู่จิตก็จะคลายแต่ไม่ได้ไปทำลายสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีทำลายคือทำลายความหลงในใจในจิตของเราชีวิตยังเป็นอยู่ก็ทำหน้าที่ให้บริบูรณ์ด้วยธรรมแต่สอนเสมอว่าหมดเวลาเมื่อไหร่พอกันทีทุกอย่างนี้จะไม่มีเป็นมนุษย์ก็ไม่ยินดีที่จะเป็นข้างล่างไม่ต้องพูดถึงแม้เทวดาที่ทำมาทุกอย่างก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะไปเป็นเทวดาตัณหาการเป็นเทวดาถูกตัดภาวะตัณหาถูกตัดเป็นเทวดาเป็นกามภพกามตัณหาถูกตัดเห็นไหมเป็นพรหมว่าสุขสบายอายุยืนยาวก็ไม่เอาภาวะตัณหานี้ก็ไม่เอาตั้งเป้าคือพระนิพพานอย่างเดียวมันสอนอยู่อย่างนี้สอนจิตสอนใจนี้ทรงฐานพระโสดาบันไว้แล้วสอนอย่างนี้นี่คือสอนโดยองค์รวมถ้าโดยเป็นขั้นก็อยากจะเอาสังโยชน์สิบมาไล่คนที่เคยเข้าก็จะเคยไล่อยู่แต่นี่ยังไม่ได้ไล่แบบสังโยชน์แต่สอนโดยองค์รวมคุณสมบัติพระโสดาบันศีลบริบูรณ์เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวตายแน่ๆร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรายอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แม้จะตัดอะไรโดยสิ้นเชิงยังไม่ได้ยังต้องพัฒนาก็ตามแต่ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จะรักแสนรักตัวเรานี่แหละบุคคลพิรักสุดท้ายเราก็ห้ามความตายไม่ได้ห้ามความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าตัวเราหรือบุคคลเป็นที่รักยอมรับว่ามันเป็นแต่ถ้าตายแล้วเราจะต้องไม่ลงจะไม่ลงได้ยังไงเหตุแห่งการลงเห็นไหมเราจะต้องรู้ถ้าลงแล้วเป็นทุกข์รู้ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์เหตุแห่งการลงคือผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนี่เหตุคือรู้จากสมุทัยละเห็นไหมรู้ว่ามันทุกข์การเกิดมันเป็นทุกข์ให้เหลือเจ็ดชาติเนี่ยก็ยังทุกข์น้อยลงละถ้าเกิดนั้นเป็นสมุทัยผลของการเกิดคือทุกข์นานาประการนี่มันก็ผลจากการเกิดเห็นไหมการเกิดเพราะมันอยากจะเกิดมันอยากสิ่งที่ติดอยู่มันจึงต้องเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องเพราะนั้นนรกเปรตอสุรกายมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์อันนี้เหตุให้เป็นทุกข์อันนั้นคืออะไรฆ่าสัตว์
ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสาด่าส่อเสียดเพ้อเจ้อแล้วก็สุราและของมึนเมาทำลายสติสัมปชัญญะและความคิดโลภอยากได้ของบุคคลอื่นเพ่งเล็งบุคคลอื่นนี่มันเป็นประตูเราต้องปิดประตูความพยาบาทความรุ่มร้อนในใจเขาทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องเอาคืนอันนี้คือความพยาบาทสลัดมันไปให้เร็วที่สุดความเห็นว่านรกไม่มีหรอกอันนี้ต้องทิ้งไปให้ได้บาปไม่มีบุญไม่มีต้องทิ้งมันไม่มีก็คือกิเลสนั่นแหละหรอกทิ้งออกไปเพราะนั้นเนี่ยประตูเหล่านี้เราปิดอ้าวสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละคือเราได้ปิดมันละมันพอละมันได้แล้วปิดสนิทแล้วมันก็ไม่ไปไม่ต้องทุกข์ในอบายถ้าละอย่างนี้เป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อไปอีกไม่ได้หยุดแค่นี้คือต้องละตัณหาคือความอยากเกิดนั่นแหละเกิดเป็นมนุษย์พอเห็นดีอย่างนั้นอย่างนี้เกิดเป็นเทวดาละความอยากอันนี้ให้ได้คือเรียกว่าละตัณหาแล้วตั้งเป้าพระนิพพานพระโสดาบันเมื่อทรงได้อันนี้แล้วก็มองอะไรมองให้เห็นพระไตรลักษณ์ให้ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าบอกแต่เราไม่ค่อยได้กำหนดรู้เพราะนั้นก็จึงต้องสอนมองอะไรก็มองให้เห็นมันตัวนี้ด้วยความไม่เที่ยงนะความสลายตัวนะและมันเป็นทุกข์นะถ้าจิตจะฟ้าบเข้าไปยินดีจนเกินพอดีจนเป็นความหลงยึดติดทุกนะทุกว่าจะต้องถ้าตายตอนนี้ก็ต้องมาเกิดนะแต่เกิดอะไรยังไม่รู้กินร้ายคือไม่พอใจก็เหมือนกันเพราะนั้นจิตถ้าจะเกาะเมื่อไหร่ถ้าสติมีด้วยการฝึกฝนเนี่ยเกาะเมื่อไหร่พบเกิดเมื่อนั้นถ้าอยากให้พอพบมีชาติก็พร้อมที่จะเกิดในพบต้องรีบทำลายภพรีบทำลายการยึดเกาะอันนั้นเพราะนั้นตัดตัณหาถ้ามันตัณหาแล้วมันยึดอะไรยึดคืออุปาทานตัดอุปาทานถ้าตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีถ้าระลึกได้ว่าเกาะแล้วอ้าวเป็นอุปาทานแล้วต้องละการเกาะนั้นทิ้งได้เร็วเท่าไหร่นั่นคือเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้เร็วเท่านั้นนี่โปรดให้ฟังแอนโสดาบันก็ไม่ยากหรอกถ้าตั้งใจจริงๆเพียงแต่ว่ามันมักจะมีข้ออ้างกิเลสทั้งหลาย5ข้อหนึ่งบางคนก็ไม่ได้เพราะก็จะยกสารพัดเหตุผลมาเพื่อสนับสนุนว่าฉันทำไม่ได้มันจะยกมานะคงข้อ2ทำไม่ได้เพราะอันนั้น1 2 3 4เป็น100ยกมาสนับสนุนว่าทำไม่ได้เห็นไหมมันยกมานี่คือฝ่ายกิเลสทั้งนั้นแล้วก็มันไม่เคยใช้ปัญญาว่าถ้ามึงทำลงไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 100นี่คือโทษที่ต้องรับไม่เคยพิจารณาไปมีแต่พิจารณาว่าต้องได้ทำผิดแล้วได้อะไรได้ทรัพย์ได้มากปัจจุบันแต่โทษที่จะตามมาไม่เคยพิจารณาเห็นข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เหมือนกันมีแต่ข้อเหตุผลข้ออ้างมาสารพัดทำไม่ได้ไอ้เวลาทุกข์ก็ต้องยอมรับนะต้องปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนี่ไม่น่าจะมีว่าข้ออ้างนานาประการอ้างนั้นมาที่จะไม่ผิดศีลรูปการมาเพราะนั้นคนเรามักจะอ้างสารพัดข้ออ้างแล้วรักษาศีลไม่ได้ผิดศีลเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องคิดพิจารณาใช้ปัญญานี่แหละสมาธิอาจจะไม่มากพระโสดาบันแต่ต้องมีอยู่ทั้งนั้นแหละสติสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงมาเนี่ยสเปคต้องให้ได้อันอื่นคุณจะมีมากเท่าไหร่ไม่เป็นประมาณมีมากก็เป็นสิ่งที่ดีสมาธิมีมากก็เป็นสิ่งที่ดีปัญญามีมากก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สติสมาธิมีมากปัญญามีมากแต่ศีลไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่า
อย่าทนงตนว่าตัวเองมีความรู้ดีแล้วคิดว่าตัวเองดีกว่าคนที่มีศีลคือจะรู้มากเรื่องสารพัดก็ยังเลวกว่าคนที่มีศีลอยู่นั่นเองคนที่มีศีลแม้จะไม่ได้รู้อะไรมากมายรู้เพียงแต่รู้จักรักษาศีลให้บริบูรณ์ก็ประเสริฐกว่าคนที่รู้สารพัดรู้ทั่วโลกแต่ศีลไม่สามารถรักษาได้เห็นไหมพระโสดาบันเนี่ยเป็นคนที่ทุกอันประมาณไม่ได้ย่อลงมาเกตละเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองสมบัติทั้งโลกก็ไม่เท่าได้ความเป็นพระโสดาบันเพราะพระเจ้าจักรพรรดิยังปิดอบายไม่ได้กำหนดชาติที่จะต้องเกิดมาทุกเนี่ยกำหนดไม่ได้ยังไปไม่รู้เท่าไหร่แต่พระโสดาบันกำหนดได้ถ้าเป็นพระโสดาบันปรับฐานแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างที่บอกเขาจะใช้วิธีรวบลัดเลยเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ทั้งวิธีรวบลัดใช้วิธีทั้งสับให้มันละเอียดลงไปเป็นขั้นไล่มันเป็นขั้นและใช้วิธีลัดเอามันทั้งสองวิธีการขึ้นลิฟต์ก็เอายังมีชีวิตอยู่เตรียมพร้อมขึ้นลิฟต์รู้ทางขึ้นลิฟต์ก็เอาเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่อ้าวดูชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามยิ่งทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่ามันไม่น่าที่จะอยู่สูงสุดเท่านั้นแหละสุดยอดละทำบ่อยๆเคลียร์บ่อยๆเคลียร์บ่อยๆพอเคลียร์บ่อยๆสุดท้ายจะเหลืออันเดียวอันอื่นไม่มีอะไรที่น่าสนใจมีแต่เครื่องล่อให้ติดอยู่เราติดอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่มีอะไรที่น่าสนใจมีพระนิพพานเท่านั้นไปแล้วไม่เคลื่อนไม่ถอยไม่กลับจิตตั้งมั่นอย่างนี้นี่คือกำลังนี่คือเป้าหมายถ้ายังไม่ถึงก็เป็นพลังให้เกิดความภาคความเพียรทำงานมันเหนื่อยมันเพลียอย่างที่แนะนำการปฏิบัติรู้เวลาอย่าไปแบกงานตลอดเวลารู้จักที่หมดเวลาแล้วทิ้งงานอันนั้นออกไปมาอยู่กับจิตมาอยู่กับเฉพาะหน้าทิ้งไม่ต้องแบกอ้าวหมดเวลานี้อ่ะเรามีงานอะไรต้องทำที่ต้องก็ค่อยเอามาพิจารณาสามารถบังคับจิตคุมจิตได้สอนจิตคุมจิตได้อยู่ในอำนาจแห่งสติอำนาจแห่งสมาธิอำนาจแห่งปัญญาบนพื้นฐานของศีลได้หมดเวลาเป็นนี่คือการฝึกเพื่อจะพัฒนาจิตถึงเวลาหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาสำหรับโลกวางโลกทั้งหมดปล่อยโลกทั้งหมดเขาจะเป็นอยู่ยังไงก็ตามหมดเวลาแล้วสำหรับโลกหรือสำหรับใครๆทั้งนั้นพอเวลาไปนิพพานไปคนเดียวไม่มีคำว่าพ่วงขึ้นไปนะมีแต่บอกมีจะกล่าวจะสอนให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะวางจิตอย่างนี้นะบอกได้แต่บทไปทุกคนต้องไปคนเดียวพุทธเจ้าก็ไปองค์เดียวภาษาวกทั้งหลายก็ไปองค์เดียวยังต้องรู้หมดเวลาแล้วนะบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายก็ต้องวางแล้วนะเขาจะเป็นอะไรก็ตามวิถีของเขาแล้วนะวางนะวางแม่วางพ่อวางลูกวางสามีวางภรรยาถึงหมดเวลาที่เราจะต้องไปมีพระนิพพานเท่านั้นทำอย่างนี้ทำบ่อยๆทำหรือจนเคลียร์จนไปจนจิตไม่มีความต้องการไม่มีความอยากใดๆไม่เกาะเกี่ยวอะไรจะไม่ปรารถนานิพพานก็ไม่มีความหมายเพราะนั่นถึงแล้วเห็นไหมนั่นถึงแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการของผู้ปฏิบัติแต่ยังมันไม่ถึงก็เอาโสดาบันให้ได้เป็นหลักประกันของชีวิตหลักประกันของจิตวิญญาณว่าไม่ตกต่ำประกันชีวิตนะกรุงศรีบ้างไทยประกันชีวิตบ้างยังไม่สามารถประกันชีวิตและถึงประกันจิตวิญญาณได้นะอันนี้พุทธบริษัทจำกัดประกันชีวิตประกันจิตวิญญาณแต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขนะคุณทำตามเงื่อนไขไม่ได้ประกันไม่รับผิดชอบเห็นไหมหนึ่งอ้าวโสดาบันศีลบริบูรณ์มั่นคงในพระรัตนตรัยกายมองเห็นกายรู้จักกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องสลายตัวตั้งเป้าพระนิพพานคือการไม่เกิดเพราะเกิดเป็นทุกข์แม้จะยังละไม่ได้โดยสิ้นเชิงก็ตามแต่ก็เพียรพยายามอบรมแล้วพยายาม
ให้จิตมาเกาะฝ่ายกุศลให้มากเกาะศีลนั่นแหละเกาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละและลึกถึงพระพุทธพระธรรมและลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงคุณของศีลคำสอนของพระพุทธเจ้าและลึกถึงพระนิพพานว่าดับทุกข์โดยสิ้นเชิงให้จิตมาอยู่กับสิ่งนี้ให้มากให้มากถ้าเวลาจิตมันจะคิดไปในฝ่ายโกรธฝ่ายอะไรอ้าวมากรรมฐานดูลมก็ดีหรือไม่ก็อ้าวได้ละมันจะคิดไปให้มาอยู่อ้าวสวดพุทธคุณไปมีเวลาสวดพุทธคุณไปพุทธคุณอิติปิโสไม่ได้มันยาวกว่านะโมน่าจะได้อันนะโมไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตถ้ามันจะคิดไปในทางที่ไม่ดีที่ไรก็บังคับให้มันมาอยู่ในส่วนกุศลให้ได้ให้ได้มากให้มันชินทำบ่อยๆให้มันชินพอมันชินแล้วน่ะโอกาสที่จิตจะเกาะสุดท้ายมันก็ง่ายถ้ายังกำลังยังไม่พอที่จะนู่นนะที่จะตัดความอยากความอะไรก็พยายามให้จิตมาเกาะกุศลเกาะกุศลเพราะนั้นจึงต้องพยายามทำความดีให้ทานศีลเป็นฐานอยู่แล้วมันภาวนาเสริมเพิ่มพลังเข้าไปให้มากที่สุดเพิ่มกำลังนะไม่ประมาทนะแต่สเปคโสดาบันต้องมั่นคงต้องใส่ใจสมาธิจะเพิ่มได้มากแค่ไหนก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ถ้าสมาธิดีปัญญาดีแต่ศีลไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญความจริงศีลข้างนอกก็บ่งบอกถึงภายในนั่นแหละถ้าเป็นผู้มีศีลจิตมีศีลแล้วมันก็หากข้างนอกเนี่ยไม่ต้องคุมมันก็หากเป็นไปเพราะกายกับวาจามันก็ออกจากตัวนี้แหละออกจากจิตแต่เมื่อเราจะเริ่มจากหยาบเริ่มจากจิตที่ไม่เป็นศีลก็ค่อยอบรมมันจากหยาบๆค่อยตะล่อมมันเข้ามาจนสุดท้ายเข้าสู่จิตจิตเป็นศีลนะจิตเป็นศีลไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดอะไรทั้งหลายมันต้องอาศัยการฝึกฝนพัฒนาเพราะฉะนั้นจิตถ้ามันเก็บอะไรไว้ก็รีบทิ้งมันเร็วๆทิ้งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแม้จะยังไม่รู้แจ้งตอนเนี้ยถ้าจะฝึกคุมจิตให้พ้นจากอารมณ์ที่มันร้อนให้มาอยู่ในอารมณ์เย็นๆอารมณ์ร้อนนะโลภมากมันก็ร้อนโกรธมากมันก็ร้อนหลงมากมันก็ร้อนเด้งให้มาอยู่ในอารมณ์เย็นๆนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงความดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระนิพพานนึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาดีแล้วดึงมันมาถ้ามันจะโกรธใครก็ดึงมันมาอยู่เนี้ยก่อนแล้วเป็นทุกข์นะโกรธมากๆถ้าตายตอนนี้ก็ลงอบายนะเด้งกลับมามันทำลายตัวเองนะไม่ใช่ทำลายคนอื่นนะใช้ปัญญาเพื่อจะรักษาจิตตัวเองเพราะบางทีเราโกรธคนที่เราโกรธเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแสดงว่าเราโง่อยู่คนเดียวอันเราจะต้องฉลาดขึ้น อย่าเอาความโกรธเนี่ยมาขังในใจรีบทิ้งมันไปก็มีการเอ้าแผ่เมตตานั่นแหละเจริญเมตตาเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธเจริญกรุณาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเขาทำความดีอย่าเอาความโกรธไปปิดกั้นก็รู้จักพลอยยินดีกับเขาเมตตานั้นก็ปรารถนาดีต่อทุกคนข้างทุกคนรวมทั้งตัวเองรักตัวเองไม่ต้องการให้ทุกตัวเองทุกคนอื่นก็เหมือนกันวางจิตอย่างนั้นกรุณาคือการคิดที่จะช่วยเหลือแล้วลงมือช่วยเหลือถ้ามีกำลังเต็มกำลังมุทิตาพลอยยินดีถ้าเขาทำความดีเขาได้ดีได้ดีมีความสุขอย่าไปอิจฉาถ้าหากทำทั้งผ่านเมตตาปรารถนาดีแล้วกรุณาเต็มกำลังแล้วมันช่วยไม่ได้ทั้งตัวเราและตัวเขาต้องยกกิจของตัวเองมามันเป็นกรรมนะเรามีกรรมเป็นของตนเองถ้าเป็นตัวเราบุคคลอื่นก็สัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักทำกรรมบันไดไว้จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่เรื่องของกรรมเป็นกฎใหญ่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎของกรรมพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ยอมรับกฎของกรรมเพราะนั้นพระอรหันต์ยอมรับกฎของกรรมเต็มหัวใจท่านจึงไม่มีปัญหาอะไรจะเกิดกับท่านเพ
พราะนั่นเป็นธรรมดาของโลกว่าเป็นไปตามกรรมถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลื่อนจิตเป็นอุเบกขาไม่ว่าจะเกิดกับตัวเราก็ดีเกิดกับบุคคลเป็นที่รักก็ดีถ้าเราฝึกจิตต้องฝึกอย่างนั้นต้องฝึกให้สม่ำเสมอไม่ใช่รอเวลาแล้วให้มันเป็นแล้วจะเป็นได้เจอปัญหาแล้วค่อยไม่ได้หรอกไม่ทันการแล้วก็ไม่ทันกินกิเลสเอาไปกินก่อนคือทุกข์ก่อนไม่ได้สามารถพ้นต้องฝึกฝนอบรมสม่ำเสมอเตือนสอนบอกกล่าวตั้งแต่ตื่นยันหลับมีสติพร้อมที่จะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกที่เข้ามาทั้งภายในจิตปัญญาเนี่ยพร้อมที่จะหมุนนี่คือการปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่แค่สามวันเจ็บอันนี้มาเอาอุบายเอาปัญญาวิธีการเสริมเพิ่มเติมที่เรามีอยู่แล้วก็มีแล้วมาเพิ่มจากครูบาอาจารย์ไปเพิ่มวิธีการอย่างบางคนก็เป็นกำลังใจบางคนก็มาย้ำเพื่อความเชื่อมั่นและมั่นใจเพราะบางคนพอห่างครูบาอาจารย์นะมันจะไฟในการประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะค่อยๆแล้วก็จะดับไปแล้วกลับไปสู่สภาพเดิมอันการอยู่ใกล้บัณฑิตใกล้ครูบาอาจารย์เสมอหนึ่งได้กำลังใจได้ความเชื่อมั่นและได้ทำความเพียรทำเหตุให้สม่ำเสมออันพระเจ้าถึงสอนพยายามหลีกเว้นจากผ่านเป็นมงคลอันสูงสุดข้อที่แรกข้อที่หนึ่งคนพาลทั้งหลายแนะนำไปในทางชั่วประพฤติในทางชั่วชั่วไงหนึ่งประพฤติในการตรงกันข้ามกับให้ทานตรงกันข้ามกับรักษาศีลตรงกันข้ามกับการประพฤติให้จิตสงบตรงกันข้ามกับการประพฤติให้เกิดปัญญาตรงกันข้ามนะพิจารณามันตรงกันข้ามแล้วเป็นยังไงอันนั้นถือว่าพาลถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรีบออกให้ห่างการออกให้ห่างการไม่ครบนั่นแหละเป็นมงคลคือความเจริญอุดมมงคลเจริญสูงสุดเห็นไหมเอตัมมังคารมุตตมังแล้วพยายามเข้ามาคบกับบัณฑิตผู้แนะนำในการที่จะทำทานยังไงทำทานยังไงให้เกิดนะรักษาศีลยังไงหรือแนะนำหรือชักชวนกันให้ทานชักชวนกันให้ทำความดีรักษาศีลชักชวนในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานแนะนำกันทำอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุยกันแต่เรื่องในฐานที่เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นสติปัญญามีคุยกันธรรมะแลกเปลี่ยนแนะนำในด้านนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นอุดมมงคลคือความเจริญสูงสุดและมงคลอันนี้จะต่อไปจนข้อ38นั้นสุดท้ายถึงพระนิพพานนั่นแหละเพราะการไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตก็จะแนะนำไปเห็นไหมแนะนำไปเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเราผู้ปฏิบัติที่จะพึงตั้งไว้และเพียรพยายามนะคราวนี้ก็จะมีคำถามแล้วเนี่ยมีใครสงสัยไหมไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยส่วนมากก็เคยได้ฟังก็มีมันก็เป็นการย้ำให้เกิดความมั่นใจบางคนทำได้อยู่แล้วทรงไว้อยู่แล้วแต่บางคนขาดอีกนิดนึงก็เติมให้เต็มให้กำลังใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่ทำมาถูกแล้วเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มกำลังความเพียรอีกหน่อยเพิ่มเข้าไปบางคนรักษาศีลอยู่แล้วบกไม่บกพร่องเรื่องศีลแต่ขาดความตั้งใจคือเป้าหมายพระนิพพานมีนะบางคนรักษาศีลนำความดีมาตั้งไว้แค่สวรรค์พอเราคิดว่าแค่จะปรารถนาเป็นพระอริยบุคคลไกลเกินเอื้อมนั่นถูกกิเลสหลอกแม้จะรักษาสมบูรณ์ในเรื่องของศีลก็ดีแต่ตั้งเป้าไปแค่เทวดาขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติขนาดที่ตั้งเป้าเพื่อพระนิพพานพอคุณสมบัติไม่เต็มก็เหลือนิดหนึ่งแค่นิดเดียวขาดบาทหนึ่งก็ไม่เต็มร้อยขาดบาทหนึ่งก็ไม่เต็มล้านเห็นไหมแค่เติมมันก็ได้โอ้ได้นิดเดียวเองมาคอร์สนี้ได้แค่นิดเดียวบาทหนึ่งเต็มล้านได้บาทหนึ่งเต็มร้อยอย่าประมาทว่าแค่นิดเดียวทุกอย่างหากเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันส่งต่อกันเหตุปัจจัยนั้นขาดเ
องคนรักษาแล้วก็เพิ่มมาตั้งเป้าพระนิพพานสะเอาพระนิพพานตั้งแต่บัดนี้ไม่เตโดงว่าอนาคตกาเลขอให้รู้ในอนาคตกาลเมื่อหน้าโน้นเถิดทั้งที่ปัจจุบันมันพร้อมทุกอย่างขาดอันเดียวขาดไปเบื้องหน้านั่นเถอะมีคนยื่นให้แล้วไม่เอาหรอกขอจะไปเอาทั้งหน้านู้นหมดสิทธิ์สิทธิ์ที่ตัวเองปฏิเสธนั่นเองเห็นไหมสิทธิ์มีนะใช้สิทธิ์ไหมสิทธิ์มีงั้นสิทธิ์มีจะบอกให้หมดสิทธิ์เพิ่มให้หน่อยคนที่หมดสิทธิ์ในชาตินี้ที่จะไม่ได้แต่ทำบุญทำกุศลก็ได้บุญได้กุศลนะแต่หมดสิทธิ์ได้มรรคได้ผลอย่าว่าแต่มรรคผลเบื้องสูงเลยหมดสิทธิ์แม้แต่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ขึ้นไปหมดสิทธิ์ลงนรกอย่างเดียวอย่าทำคือกรรม5อย่างคืออนันตริยกรรมนี่อย่าทำโดยเด็ดขาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์ตั้งแต่เป็นเปรตก็ยังไม่มีสิทธิ์จะเป็นถ้าตายแล้วลงอเวจีอย่างเดียวฆ่าพ่ออย่าทำฆ่าแม่อย่าทำฆ่านะฆ่าพระอรหันต์อย่าทำทำลายสงฆ์ให้แตกอย่าทำอย่างโยมเป็นผู้หญิงหมดสิทธิ์ในการทำลายสงฆ์ให้แตกแต่ยังมีสิทธิ์สนับสนุนมีผลไม่ต่างกันสนับสนุนพระคนที่จะทำลายสงฆ์ให้แตกก็คือพระแต่สนับสนุนพระทำลายสงฆ์ก็มีผลไม่ต่างกันอเวจีเห็นไหมทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่ออันนี้เราหมดสิทธิ์ละพระเทวทัตเอาไปละหมดแล้วพระเจ้าปรินิพพานแล้วเหลือสี่ถ้าพ่อเสียแล้วก็หมดสิทธิ์ถ้าแม่เสียแล้วหมดสิทธิ์พระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกเห็นไหมหมดสิทธิ์ทำลายสงฆ์พระสงฆ์ยังมีอยู่โอกาสที่จะสนับสนุนก็มีผลไม่ต่างกันเห็นไหมบางทีลูกอ้าวมีลูกชายไปบวชเป็นพระได้ดีได้ดีมีอำนาจวาสนาเกิดไปทำสงฆ์ให้แตกกันสนับสนุนฝ่ายลูกชายพระลูกชายชั้นถูกสนับสนุนแตกมีผลไม่ต่างกันมีผลนะในอดีตเขาก็มีลง5อย่างนี้ลงอเวจีอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงว่าเปรตนะเปรตก็เป็นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เปรตอสุรกายหมดสิทธิ์สัตว์เดรัจฉานหมดสิทธิ์มนุษย์ก็หมดสิทธิ์สวรรค์หมดสิทธิ์พรหมหมดสิทธิ์มรรคผลนิพพานหมดสิทธิ์อันนี้หมดสิทธิ์อย่าทำเพราะลงอเวจีอย่างเดียวถูกเผาอย่างเดียวขมใหญ่อย่างที่บอกอายุเท่าไหร่หนึ่งกับใช่ไหมถ้าอยู่เต็มหนึ่งกับก็ประมาณหนึ่งกับแล้วนานแค่ไหนนานแค่ไหนอย่าทำถ้าทำแล้วหมดสิทธิ์แต่ถ้าทำหมดสิทธิ์แล้วทำบุญทำกุศลคุณงามความดีบุญกุศลยังมีไหมก็ยังมีนั่นแหละก็แยกส่วนดีก็คือส่วนดีแต่จะยังไม่ได้รับผลของความดีนั้นต้องลงอเวจีก่อนสถานเดียวจึงต้องระวังห้าข้อนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างใหญ่มากส่วนอันตรายอื่นๆเดี๋ยวจะพูดในโอกาสต่อไป